สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกของเฮานะซึ่งว่ามื้อนี้ว่าเฮามีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเฮาจะไปก็คือพวกเฮาจะไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ่งนางฟ้าประจําบาเตอร์ลอลีก2ที่ว่าเปิดฉากขึ้นในไทยที่ผ่านมาน่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนเว้ากันแต่ก็ให้ความสนใจกันหลายพอสมควรเนาะเนื่องจากว่านางวาสนาศรีโนไลหรือว่าดุยๆเนาะมาในบทบาทสาวแพทย์ประจำสนามของ iSport FC เนาะที่ว่ามีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามเหตุให้นักเตะเท่าต้องทำท่าเจ็บกันตลอดกันเลยเพื่อให้สาวคนนี้มาเบิ่งอาการบาดเจ็บเพื่อจะได้ยอกใหญ่กับว่ากันไปเนาะซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่ว่าทาง Facebook ของ iSport FC ก็ได้โพสต์ว่าเปิดวาร์ปสาวงามแพทย์ประจำสนามของ iSport FC จะเหตุจะบ่เฮ็ดให้ผู้ใดเหงากันอีกแล้วเนาะซึ่งว่าจากโพสต์ดังกล่าวก็เฮ็ดให้แอดมินนกซึ่งว่าเป็นทีมงานของเฮาใจละลายกันไปเลยเนาะเหมือนกับแฟนบอลหลายๆคนที่ว่าให้ความสนใจสาวคนนี้หลายพอสมควรหลังจากว่ามีรูปร่างสวยสดงามในการยังเป็นสีสันประดับในสนามของการขันวาเตะลาวลีก2อยู่ที่นครหลวงวิจารณ์ของพวกเฮานั่นเองซึ่งว่าล่าสุดทางแอดมินนกก็คือพวกเฮานี่แหละเล่นติดต่อหาสาวดื้อๆเนาะเพิ่นก็ได้บอกกับแอดมินพวกเฮาว่าชื่อเต็มของน้องแมนวาสนาศรีโนไลเดือดฮู้จักกันในนามของสาวตี้ดุยนะซึ่งว่าเพิ่นก็เกิดอยู่ที่บ้านจอมแก้วเมืองแกนเท่าแขวงสายะบุรีเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็เรียนจบครูพละอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นทีมห้อยแล้วเนาะก็คือคณะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวซึ่งว่าที่ผ่านมาเพิ่นก็เคยเป็นหลายบทบาทเนาะซึ่งเพิ่นก็ได้รวบรวมมาดังนี้ก็คือ1เคยเป็นกองเชียร์ของทีมมาสเตอร์เซเว่นสโมสรยักษ์ใหญ่ในลาลิก1 2ก็คือเคยเป็นนักเตะให้กับทีมบานเตะยิงแขวงเมืองจันทร์ที่ว่าเขาร่วมการแข่งบานเตะทั่วประเทศในปี2020นั่นเองซึ่งนั้นเป็นรายการที่ว่าเฮ็ดให้วงการลาวกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่ง3ก็คือเคยเข้าประกวดนางงามที่บ้านจอมแก้วเมืองแกรนเท่าแขวงสยะอุรีนะก็คืออยู่บ้านเกิดของเพิ่นนั่นเองเนาะเสมือนหลายบทบาทซะเหลือเกินส่วนล่าสุดเพิ่นก็ได้รับบทบาทเป็นสาวแพทย์ประจำสนามให้กับทีม iSport FC เนาะซึ่งก็เพิ่นก็ได้ลงเฮ็ดหน้าที่ในการปฐมพยาบาลนักเตะที่ว่าเจ็บแล้วก็ทำท่าเจ็บไปประมาณนั้นเอาใจช่วยเพิ่นเนาะเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันทางทีมงานของเฮาเนาะจึงติดตามกันไปต่อว่าคนนี้จะสร้างสีสันอย่างตื้มให้กับวงการบาเตะลาวเฮาด้วยความน่ารักและงดงามเพราะเคยเป็นนางงามมาแล้วเนาะสมัยอยู่ที่บ้านเกิดถ้ามีโอกาสแอดมินจะแนะนำเอาข้อมูลเพิ่มเติมมานำเสนอเนาะซึ่งต่อจากนี้พอจะขอไปเก็บข้อมูลแล้วก็ขอไปสัมภาษณ์เพิ่นก่อนจะนำมาเสนอให้รับชมกันตื้มเนาะซึ่งว่าถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอามาทอนนี้ก่อนเนาะเพื่อให้ทุกคนที่ติดตามกันไปคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่ขอขอบใจเป็นอย่างสูง